ผมเนี่ยมีอาชีพทำเต็นท์รถครับวันๆก็ต้องหาทรัพย์เพื่อออกมาขายต่อให้ได้กำไรแต่ผมก็รวยแล้วนะครับดูสร้อยผมสิเฮ้ยอันนี้มีคนขายรถนี่นะคันนี้ปกติไม่ใช่ราคานี้ถ้าขายแบบนี้นะคุณนะแสดงว่าขายร้อนหรือไม่ก็รถต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเทคนิคของเราก็คือกดราคาให้ยับไปไปรับซื้อรถกันอ้าวไหนอ่ะทำไมยังไม่มาอ้าวสวัสดีครับใช่หนูหรือเปล่าลูกคันนี้หรือเปล่าครับที่แกขายคันนี้จากคันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยขายแสนหนึ่งร้อนเงินนะเนี่ยแสนหนึ่งเลยเหรอนี่ป้ามาดูสภาพนะแสนหนึ่งเนี่ยผมเป็นเต็นท์รถผมเอาไปผมก็ขายไม่ได้ดูตรงนี้รอยหมาข่วนนี่ขายไม่ได้แน่นอนไอ้ตรงนี้โดนหักไปแล้วแต่รถก็ไม่เคยไปชนไปอะไรแหมป้าไม่ได้ไม่ได้ป้าโอ้ผมไม่ได้แล้วดูตรงนี้โอ้โหนี่แบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวผมไปเช็คข้างหลังนี่ตามผมมาผมดูแล้วนี่หลายเรื่องนะคันนี้นี่ร่องรอยชัดเจนใช่ผมพูดตรงๆนะผมเอาไปขายต่อเนี่ยไม่ได้ราคาเลยจะขายไม่ขายไม่รู้ผมให้30,000มันจะขดกันไปมากหรือเปล่ามันต้องมากกว่านี้ 30,000 มันขายไม่ได้อ่ะไม่ขายผมก็ไม่เอาอ่ะผมเอาไปขายไม่ได้นี่อย่างนี้ละกันฉันขายขาดค่า 80,000 ผมไม่ได้ 30,000 เอาถ้าอย่างนั้น 30,000 ก็ 30,000 โอเคอ่ะผมขอกุญแจหน่อยครับเอาไปลองขับได้เลยได้เดี๋ยวผมโอนเงินให้ครับพร้อมเพย์ที่ให้มานะครับใช่โอเคผมโอนเรียบร้อยแล้ว 30,000 โอเคขอบคุณนะครับมีรถมาขายผมอีกนะครับโอ้ยเที่ยวอย่างนี้ไม่อยากจะขายแล้วนี่แหละครับอาชีพของผมจริงๆอะรถคันนี้ยังขายได้ 200,000 แต่ได้มา 30,000 ผมจะได้กำไรประมาณ 170,000 ชนเล็กชนน้อยทำนิดเดียวก็ได้อ่ะมาลองขับดูภายในรถเฮ้ยโอ้ยสงสัยตาฝาดกินในรถอับๆนะเนี่ยเอาไปแล้วต้องอันนี้เลยนะเนี่ยเอาไปต้องทำอย่างมากเลยเนี่ยโหในรถกินอับนี่ปรับกระจกหลังหน่อยเฮ้ยว้ายโอ้ยช่วงนี้ตาฝาดไปว้าคงไม่ใช่หรอกนะสตาร์ทรถดีกว่าเครื่องก็ยังแน่นดีอยู่ไปโอเคเลยนี่รีบกลับบ้านดีกว่าเลยรถผีสิงถึงว่าป้าขายราคาถูกอย่าเพิ่งทำอะไรนะจ๊ะเพิ่งเสียเงินมาขอให้ขายออกก่อนนะขนาดยังไม่ทำยังขนาดนี้รีบขับไปถึงบ้านดีกว่าเร่งความแล้วเรื่องก็ยังแน่นดีอยู่โอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันแหลมไม่เห็นอ่ะมันตรงท้ายเห็นมือถืออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยนี่แหละ
เฮ้ยเห็นอะไรอีกแล้วแปลกๆกันรถคันนี้แล้วป้าคนนั้นโดนเราต่อ 30,000 ก็ขายด้วยเฮ้ยนี่รีบกลับบ้านดีกว่าโอเคเดี๋ยวท่านก่อนออกไปเอาที่กาเดี๋ยวๆหนังค้างหนังค้างว่าร้อนเลยจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะพี่ไปส่งน้องก่อนสิจ๊ะเอาพร้อมเลยเฮ้ยเดี๋ยวจัดตัวเลือดนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้ดีวะอันนี้นะครับก็คือเป็นการถ่ายตายทำเราก็เลือดใช่ปลอมแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะถ่ายกลางคืนด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นแค่การถ่ายทำนะครับมันเข้มมันข้นอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนเลือดจริงอ่ะเอาหนึ่งสองพร้อมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถชนพี่จ๋าหนูขอไปอยู่ด้วยนะจ๊ะไม่รถคันนี้คือรถผีสิงเฮี้ยนจริงๆแบบนี้ไม่เอาแล้วเราก็แค่การถ่ายคลิปแค่การแสดงเนาะไม่กล้าแสดงกลางคืนครับเช็ดเลือดไม่ออกด้วยนะนี่ดูดิเลือดหลังมือแดงเลยอันนี้เราต้องการจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ข้อคิดนะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยหัวหมอชอบไปกดราคารถนะครับต้องโดนแบบว่าดัดหลังด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคนขายรถผีสิงนี่นะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กลางตอนเทวาเถิดครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นคิดนึงช่วยด้วยรถผีสิงช่วยด้วยหนึ่งสองสามช่วยด้วยรถผีสิงไม่เอาแล้วอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ